ผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มในการลองล้างรถนะฮะ Beetle Convertible ครับวันนี้อยู่กับคุณแบรนด์สวัสดีฮะเจอกันอีกแล้วคุณแบรนด์ครับวันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ในการทำงานนะฮะผู้ชมครับนี่คือการล้างเรือยอทต์ไซส์42ฟุตนี่ก็เรียกว่าคอนโดย่อมๆเลยแหละนี่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ยักษ์เลยโปรเจกต์แรกที่ลองมาทำกันที่กลางแม่น้ำเลยนะกลางแม่น้ำจริงๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปจอดเทียบขึ้นยกขึ้นไปไหนเลยเราล้างได้ตรงกลางแม่น้ำได้เลยไม่เลยที่สำคัญแบรนด์ครับก็คือเราไม่ได้ใช้แชมพูเพราะฉะนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยจะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าทำให้สภาวะแวดล้อมเสียแต่อย่างใดถูกต้องครับก็คือว่าเราเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมให้มันแบบรณรงค์ดีกว่าเพราะว่าคือเราเห็นคนล้างเรือแล้วใช้แชมพูใช้อะไรไปบางทีเมืองไทยมันกฎหมายมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยไม่ได้เราลองมาเริ่มดีกว่าลองมาดูว่าเครื่องตัวนี้มันสามารถล้างเรือได้กลางแม่น้ำโดยที่ไม่ใช้แชมพูหรือเปล่าแค่นี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะลองเข้ามาหาผมนิดนึงนะฮะไซส์เรือเนี่ยใหญ่มากนะ42ฟุตนี่เท่ากับสามารถจุคนถึง25คนในการเดินทางไปไหนมาไหนออกทะลงออกทะเลไปนู่นไปนี่ได้หมดโอ้สบายวันนี้ใช้ลูกน้อง2คนถ้าจะปวดหลังนะฮะนิดนึงครับนิดนึงแต่จริงๆผมว่าสบายนะเพราะว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็การล้างพวกคราบอะไรลึกๆต่างๆที่ฝังอยู่ขอบเนี่ยครับใช่มันใสขึ้นมาเลยทันทีดูลองซูมไปที่หัวตรงนั้นก็ได้นะฮะโอ้โหที่เขาทำกันอยู่นะฮะโอ้นี่คือดูเผินๆไม่รู้ว่าสกปรกขนาดนี้โอ้ใช่ตอนแรกนึกว่าโอ้โหสบายผิวๆว่าจะเอาอยู่เลยการีภาพที่มันฝังไปโอ้โหมันออกเลยเนี่ยลองดูจากตรงนู้นพี่เดนสีที่เขาฉีดไปมันเป็นหลุดออกมาเป็นตัวใช่เออจริงด้วยผมอยากให้เจ้าของเรือมาดูมากเลยตอนนี้นะฮะผู้ชมครับนอกจากด้านนอกนะฮะที่กำลังคลีนอัพอยู่ภายในก็สำคัญเช่นกันเบาะหนังแบบนี้แบรนด์ทั้งนี่คือเขาเหมือนเรียกเฟอร์นิเจอร์คอนโดเลยนะใช่ใช่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันใช้วัสดุที่เรียกว่าทนน้ำทนแดดนะครับแล้วก็พวกหนังเหนืองกันน้ำด้วยครับผมทีนี้การทำความสะอาดด้วยความร้อนเนี่ยมันช่วยขัดคราบสกปรกได้ไหมฮะมันก็ช่วยเอาคราบที่มันเป็นคราบฝังแน่นในตามพวกบ่อที่เราไม่เคยทำความสะอาดเนี่ยมันทำให้เราแบบบ่อเหมือนกลับมาใหม่แล้วเฟรชแบบจริงป่ะที่สำคัญที่ผมอย่างที่ผมบอกเราไม่เคยทำความสะอาดถึงขั้นที่ฆ่าเชื้อโรคครับถึงแม้ว่าจะพ่นอะไรไปก็ตามแต่นี่มันเหมือนกับเป็นการขัดผิวอ่ะเราแบบเอาความสกปรกที่มันฝังแน่นออกมาเพื่อให้แบบผิวสัมผัสมันก็สะอาดขึ้นตอนแรกด้วยอุณหภูมิเอ่ยด้วยการฆ่าเชื้อเอ่ยอันนี้ตอนแรกบ่อมันดำๆอ่ะโหมันเข้าทุกซอกได้เลยนะผมเมืองนอกเขาไว้ล้างเรืออยู่แล้วเขาไว้ล้างเรือจริงๆเดี๋ยวรถถังเขาไว้ล้างทุกอย่างแล้วผมว่ามันสำคัญมากนะพวกภายในห้องนอนอะไรพวกนี้มันไม่ได้รับแดดรับแสงอาทิตย์เดี๋ยวลองดูชมดีกว่าที่พื้นนะที่ดำๆด้วยนะเพราะมันที่พื้นทำได้ด้วยสบายครับเราเข้ามากันโอ้โหของเยอะเชียวเขาทำได้เลยได้เลยโดยไม่เสียไม่ต้องเสียเวลาทำแน่นอนช่วยเรื่องของกลิ่นอับใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับบ้านจริงๆต้องดูดกลิ่นก่อนวิธีการทำดูดกลิ่นต้องก่อนจะทำความสะอาดด้วยสีนหมายถึงพวกโฟมหรือพวกพื้นหรือในรถอะครับโอ้เตียงนอนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวขอดูห้องน้ำได้ไหมฮะผมคล่องใจครับเปิดเลยครับลองอ๋อนี่คือกลิ่นอับอะไรเนี้ยอัดออกให้หมดเพื่อให้กลิ่นอับมันออกก่อนครับขอให้กลิ่นอับมันออกก่อนครั้งนึงครับแล้วมันจะตกลงไปที่พื้นข้างส่วนปกที่เรียนเดี๋ยวลองดูเหรอฮะใช่มาแล้วค่อยเช็ดออกเข้าไปอยู่ในห้องสตรีมอ่ะครับไอ้พวกคราบเหงื่อคราบที่ใครแบบที่เขาเข้าไปอยู่ในนั่นไงมันก็เหมือนคอนเซ็ปต์เดียวกันอ๋อใช่ใจไหมฮะวันนี้โดนเครื่องเรือไป2ตัวด้วยบอดี้เรือใหญ่ห้องนอนคอกพิษแล้วก็มุมของอินทีเรียตาใจมากครับถือว่าเป็นงานระดับโลกแรกวันนี้เราก็ได้ไปน้ำไปในตัวผมรู้สึกตัวสะอาดไปด้วยนะฮะอันนี้คือพวกนี้เนี่ย
แน่นอนกลิ่นอับอะไรมันมาคู่กับพวกความชื้นใช่ครับพวกคราบน้ำมันคราบอะไรที่มันเป็นบ่อเกิดของเครื่องยนต์ที่มันต้องขัดข้องในอนาคตเนี่ยเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยซะก่อนต้องให้ดำขาวเลยนะเนี่ยคราบน้ำไปใช่ไหมขาวเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหแบรนด์ฮะที่ได้เห็นดีเทลคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังเก็บงานเรื่องของเชื้อราที่ติดอยู่ตามผ้าใบนะฮะทำได้หมดจริงๆนะฮะต้องบอกได้เลยนะครับว่าโฟร์สตรีมเนี่ยมันคลีนได้ทุกอย่างตอนนี้คุณไปแล้วเจ็ตสกีเจ็ตยืนเจ็ตนั่งเจ็ตแข่งรถทุกรูปแบบทั้งซุปเปอร์คาร์บิทเทิลเปิดประทุนเมื่อกี้ผมเพิ่งทำและอีกหลายอย่างเรือไซส์42ฟุตนี่เรียกว่าเป็นยอทต์แบบ42ฟุตวิ่งออกทะเลไปต่างประเทศได้ก็ทำแล้วทั้งโปรสตรีมในอนาคตคุณอยากล้างอะไรอีกฮะผมอยากล้างรถถัง okay. ล้างเครื่องบินโอเคนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะลองดูเพราะว่าเคยเห็นพวกแบบบริษัทที่เมืองนอกที่เป็นแบบคนที่เขาผลิตเครื่องตัวเนี้ยเขาแนะนำให้ผมแล้วเขาก็โชว์ให้ผมดูที่เมืองนอกว่าเฮ้ยมันล้างได้ผมตอนแรกผมไปว่าผมไม่เชื่อเฮ้ยมันจะล้างอะไรได้เขาโชว์รถถังให้ผมดูเลยเอารถถังออกมาล้างโอ้โหผมแบบเดี๋ยวเราจัดให้แน่ๆเราจัดให้แน่ๆแต่คุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะถ้าจะติดต่อหาแบรนด์ล้างเรือล้างรถหรือว่าใช้บริการนอกสถานที่เนี่ยต้องติดต่อไงครับโทรมาเลยครับเบอร์0877999969ครับโทรมาได้ตลอดก็ลองมาคุยกันดูว่าสนใจอยากจะล้างอะไรแล้วก็มีปัญหาไงให้เราแนะนำหรืออะไรได้หมดครับแล้วก็มีรับเป็นแฟรนไชส์ด้วยใช่เรามีเปิดทำบริการแฟรนไชส์โปรสตรีมอยู่ครับก็คือว่าเป็นการบริการล้างรถแบบ delivery ส่วนแต่ถ้าเกิดล้างเรือเนี่ยบอกได้เลยสบายๆก็โทรมาแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งวันนะครับผมก็ลุยให้ได้เลยราคาเริ่มก็อยู่ที่ไซส์ของเรือมากกว่าครับถ้าไซส์แบบนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับไซส์แบบนี้อยู่ที่ประมาณ 26,000 บาท 26,000 ครับผมนะฮะครับก็ใสสะอาดทั้งภายนอกภายในใช่ครับดูแลให้หมดแล้วถ้าไซส์เล็กลงมาก็ตามราคาลดลงมาเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าใหญ่แบบเรือสำราญนะหายแล้วอันนั้นต้องขอเวลาสักอาทิตย์นึงถ้างั้นต้องคุยกันใหม่นะฮะก็อย่าลืมโทรหาคุณแบรนด์ได้วันนี้ขอบคุณมากนะแบรนด์ที่ให้ความรู้กับรายการของเรานะฮะและที่สำคัญคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมชมรายการผมรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเรารักเพราะเราใช้เงินเราซื้อมันมาก็ต้องดูแลให้มันสมราคากับสิ่งที่เราเสียไปนะฮะอะไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการ Rest Show ครับและนั่นเองครับคุณผู้ชมครับได้ความรู้พอสังเขปแล้วนะฮะผมในฐานะพิธีกรดำเนินรายการเจ้าของรายการนะครับรวมถึง Marketing PR กล้องทุกอย่างนะฮะทีมงานของเครือ Race Magazine ต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าในวันปีใหม่ปี57นี้ขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถูกขจัดปัดเป่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้เริ่มต้นใหม่ก้าวใหม่เป็นคนใหม่ทำอะไรสิ่งใหม่และดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะฮะต้องขอบคุณอย่างสูงด้วยนะครับที่ทำให้รายการเรสของเราครบกว่าปี4ปีเต็มนะฮะกับทาง Speed Channel True Vision นายทุกคนนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะพี่ๆนะครับหรือว่าทีมงานที่คอยอำนวยความสะดวกเอื้อเวลาแล้วก็เรียกว่าเมตตาแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้ช่วงเวลาเล็กๆและมีความเมตตากับน้องคนนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะและขอให้ทาง Speed Channel เนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าเป็นอันดับ1ในเรื่องของช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วช่องที่เกี่ยวกับให้ความรู้คุณผู้ชมในเรื่องของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่เป็นรถยนต์หรือคนที่รักความเร็วทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเครื่องบินทั้งรถทั้งเรือทุกๆอย่างแบบนี้นะฮะแน่นอนครับในวันปีใหม่ขออนุญาตแจกเสื้อเรสโชว์ทั้งหมด10ตัวนะทั้ง facebook.com/restshow.tv นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะก็แฮปปี้นิวเยียร์วันนี้สวัสดีครับ